วิธีทานที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยความดันหัวใจควรทานแบบไหนที่ต้องทานยาหมอด้วยค่ะใช้คำว่าเหมือนที่บอกไปละค่ะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่เป็นออยล์หรือเป็นน้ำมันถูกไหมคะทีนี้ผู้ป่วยความดันโรคหัวใจอะสามารถทานได้ไหมมันทานได้ตามปกติอยู่ละแต่กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องทานยามันต้องดูยานิดนึงค่ะว่ายาที่คุณหมอแจกมาเนี่ยมันถูกบล็อกด้วยไขมันไหมถ้ายาตัวนั้นน่าถูกบล็อกด้วยไขมันนะคะเราอะอาจจะไม่แนะนำเพราะด้วยความที่สิ่งที่เราทำมันเป็นไขมันดีมันเป็นน้ำมันดีถูกไหมคะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดยาที่คุณหมอสั่งจ่ายเนี่ยไม่ได้ถูกบล็อกด้วยน้ำมันเนี่ยก็ยังสามารถให้ทานได้ตามปกติค่ะอันนี้คือเป็นข้อคอนเซิร์นเรื่องของชนิดยาที่ทานมากกว่าแต่เรื่องของอาการป่วยจริงๆไม่ได้คอนเซิร์นอะไรเยอะแยะคนที่เป็นความดันโรคหัวใจทานได้อยู่แล้วค่ะ